่ะมาเยจอสัวลีลาได้แล้วครับหัวใจได้แล้วเดี๋ยวต้องรอครับเดี๋ยวต้องรอครับรอพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆนี่พี่แสนชัยล่าสุดมาอัดคลิปแล้วก็ลงใน Facebook ไทยไฟท์นะครับชื่นชมนะเดี๋ยวดูไฟท์นี้ครับหลังจากเคยขึ้นไปเจอยอดมวยอย่างพี่แสนชัยมาแล้วก็คงจะได้ประสบการณ์มานะครับส่วนชอวดเล็กนี่ก็โชว์ผลงานดีครับหมัดหนักศอกคมก็ไฟก่อนเนี่ยเจอลุยก่อนเลยนะครับแต่ว่าก็สู้จนกลับมาชนะน็อกได้ครับสำหรับมุมดำครับอย่างชวดเล็กแฟมิลี่มวยไทยขอบพระคุณนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางหน้าจอช่อง8นะครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคู่ที่5 6 7ในค่ำคืนนี้ครับทีมภาคกลางกับทีมภาคอีสานใต้ครับศึกในรอบอิซูซูเอาละครับดูคู่นี้เลยครับมันสมการรอคอยหรือเปล่าครับแม่ดูการออกอาวุธของมันเยจอสัวเอ้าก็โดนศอกเข้าไปเหมือนกันครับเอาครับแหมโหดมันฮาลิ้นเริ่มมาอีกแล้วครับแหมแล้วก็แลบลิ้นจนได้ดีครับเอาครับแหมไม่ธรรมดานะครับชวดเล็กนี่อาวุธแม่นครับเดี๋ยวดูว่าโดนเข้าไปแล้วเนี่ยจะโอ้ยแม่โดนสีข้างโอ้ไปซะแล้วครับแม่ทีเดียวไปเลยครับเอาลุกแล้วครับลุกแฟนมวยอยากดูนานๆหน่อยครับขอแป๊บหนึ่งครับนับถึง8ได้พักแล้วได้พักแล้วจะอวดเล็กมาลุยต่อมานเยจอซัวมานเยจอซัวจะเช็คบินหรือเปล่าครับเจอแข้งซ้ายเจอบวกหมัดแล้วนี่แหละครับแม่ความมันครับทีนี้ทีเดียวครับไทยไฟลีกลุยเข้ามาเอาครับแข้งขวาโดนหมัดมาโอ้ยโดนเตะเลี้ยงอีกแล้วครับแม่โดนลำตัวไม่ได้เลยครับทางด้านชาวอวดเล็กโอ้กรรมการโบกเลยครับเรียบร้อยครับเป็นชัยชนะของมานเยจอซัวครับโอ้โหแม่ดูครับโดนเตะลำตัวครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับว่าจะจบแบบนี้ครับเพราะว่าชาวอวดเล็กเองนี่พยายามจะออกหมัดแล้วก็มีศอกด้วยครับครับที่นอนเอ้าเดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยครับนี่ครับโอ้โหแข้งขวานี่ยังไม่เป็นอะไรนะครับยังอยู่ได้นี่เริ่มจะมีแลบลิ้นมาแล้วครับแลบลิ้นปิ้นตาแล้วโอ้โหเนี่ยเตะได้เต็มแข้งทีเดียวครับวันนี้แลบลิ้นกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวนะครั้งเดียวครั้งเดียวเป็นจังหวะหัวขวาครับค่อยๆซุดลงไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เป็นนับแรกนะแล้วนี่จังหวะเตะลูกนี้ครับเช็คบินครับ1นับกับ1น็อกนะครับดูจังหวะแข้งซ้ายครับโอ้โหเตะเข้าไปครับคือจี๊ดแหละครับโดนเข้าไปครับจังหวะแข้งของมานเยจอซัวครับเช็คบินด้วยแข้งซ้ายดอกนี้ดอกสุดท้ายครับก็ยินดีกับมานเยจอซัวแล้วครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชวนและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner มันเยจอซัว from Myanmar จบเร็วเลยครับชนะสวยงามครับมันเยจอซัวเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา